ฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดกล้าประกมอมพระราชทานเครื่องยศให้วีรสตรีทั้งสองเป็นท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรและในปี2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวภูเก็ตตลอดมาก่อนหน้านั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบนเกาะใหญ่แห่งนี้ตั้งแต่ปี2502เพื่อทรงรู้จักแผ่นดินด้วยพระองค์เองนอกจากที่จะทรงทราบถึงความเป็นจริงของสภาพบ้านเมืองภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วพระองค์ยังได้ทรงรับทราบถึงความจงรักภักดีและความผูกพันจากหัวใจคนไทยและด้วยเหตุนี้เองทุกใดที่อยู่ในใจของถวยราชก็จะเป็นโจทย์ที่อยู่ในพระราชหฤทัยพ่อแห่งแผ่นดินด้วยเช่นกันพระองค์ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่างๆให้ราษฎรมาโดยตลอดไม่เว้นแม้แต่บนเกาะแห่งนี้โดยโปรดเกล้าประกมอมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติและอื่นๆเช่นอายุน้ำท่วมไฟไหม้หรืออุบัติเหตุร้ายแรงดังเช่นเหตุการณ์เมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547ที่เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เหตุการณ์สึนามิในวันนั้นได้ทำให้โรงเรียนบ้านกมลาที่ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลกมลาอำเภอกระทู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยในการศึกษาของเยาวชนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกมอมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ลำดับที่36ตั้งขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนทดแทนโรงเรียนเดิมที่หายไปกับคลื่นยักษ์ในครานั้นในปี2551นายโสภณรายาสกุลสมาชิกอบต.เทพกษัตริย์และคณะถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฝายคลองพระแถวเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านปากครองชีพตำบลเทพกษัตริย์ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกมอมรับโครงการฝายคลองพระแถวพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรกว่า170ครัวเรือนให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นตามลำดับแม้ภูเก็ตดูจะเป็นแผ่นดินทองสำหรับการท่องเที่ยวและห่างไกลจากคำว่ากสิกรรมแต่สำหรับพื้นที่38ไร่แห่งนี้กลับเป็นสถานที่ถ่ายทอดหลักคิดของพ่อแห่งแผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอดีตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่เล็กๆแบ่งเป็นสัดส่วนทำเกษตรกรรมธรรมชาติแบบไร้สารพิษรวมถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเรียกได้ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจถึงความพอเพียงความพอประมาณด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวพร้อมทั้งได้ซึมซับรับรู้และนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ยังสามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติศาสนาอีกด้วยที่ชุมชนบ้านบางโรงตำบลปากคลอกอำเภอถลางชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนบ้านบางโรง
ฟื้นฟูตนเองได้หลังจากการล่มสลายที่เกิดจากระบบนายทุนจนสามารถปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบให้สมาชิกในชุมชนได้หมดนำไปสู่การเป็นชุมชนมุสลิมในวิถีพอเพียงที่มีความยั่งยืนเน้นความสุขของคนในชุมชนเป็นหลักนอกจากนี้แล้วชุมชนยังร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าชายเลนจนปัจจุบันสภาพป่าชายเลนได้ฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พ่อแห่งแผ่นดินทรงวางไว้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนแผ่นดินที่ชื่อไทยนั้นเราก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่เว้นแม้แต่แผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยทะเลอย่างเกาะภูเก็ตสวรรค์แดนใต้แผ่นดินแดนสวรรค์ที่ไม่เคยห่างจากสายพระเนตรอย่างแท้จริงมหาสารคามเป็นจังหวัดที่อยู่ตรงกลางของภาคอีสานจึงถือขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งสะดืออีสานเป็นเมืองที่มีความสงบเป็นศูนย์ร่วมของสถานศึกษามากมายหลายระดับจนเป็นที่มาของคำว่าเมืองแห่งการศึกษาหรือตักศิลานครค่ะสำหรับหนูตอนนี้นะคะก็เรียนอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามค่ะหนูรู้สึกมากนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรซึ่งสำหรับที่แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงซึ่งหนูได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บ่เคยหูมาก่อนและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะกับนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้ครูจะอธิบายย้ำองค์ความรู้เดิมของพวกเราในเรื่องของทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่นั้นเป็นรูปธรรมที่ไปเสริมคำสอนของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถ้าจะพูดก็คล้ายๆว่าเป็นนามธรรมแต่ทฤษฎีใหม่นั้นเป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นโมเดลที่ชัดเจนมากในเรื่องของการบริหารพื้นที่เล็กๆให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เราสร้างขึ้นมาเมื่อปี2550นะครับโดยวัตถุประสงค์ของการสร้างคืออันที่หนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะมีการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และประมงและก็สิ่งแวดล้อมโดยเราจะไม่ใช้สารเคมีเราก็ต้องการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเรียนรู้ในการเรียนการสอนหลังจากนั้นเราก็ต้องการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้นำเผยแพร่หลักการของทฤษฎีใหม่ขยายผลไปสู่ชุมชนในการที่จะให้ชุมชนนั้นมาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยที่ไม่ใช้สารเคมีครับค่ะในฐานะที่หนูเป็นนักศึกษาเกษตรนะคะหนูเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินตามรอยของในหลวงเพราะว่าพระองค์คือต้นแบบแห่งการเรียนรู้พระองค์ทรงวางแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืนแม่นบ่สุคนมื้อนี้ครับผมขออาสาต่อจากหมู่ออกจากรั้ววิทยาลัยไปเบิ่งกันว่าอีหยังสิเฮ็ดให้เกษตรกรอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้ไปเบิ่งกันเลยครับ
ที่จังหวัดมหาสารคามแห่งนี้บ่มีภูเขาแต่มีแม่น้ำชี่ไหลผ่านสายน้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เราเลี้ยงชีวิตของเกษตรกรที่นี่เลยครับภาพที่ผมเห็นจนชินตาก็คือชาวบ้านที่อยู่ติดริมน้ำนี่นิยมทำนามาหลายชั่วอายุคนแล้วครับโหแต่ก่อนนี่ปัญหาหน้ามูนี่นี่มันไกลกุดดิไกลอยู่แต่ว่าใส่น้ำกุดบ่ได้เพราะว่ากุดไกลดังกี้มันตื่นเขินหน้าก็เฮ็ดยากถ้าฝนบ่มีก็บ่ได้บ่ได้เฮ็ดนี่ล่ะชาวบ้านก็พากันเดือดร้อนน้ำน้ำเฮ็ดหน้านี่พี่น้องก็เดือดร้อนบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยปรึกษาหารือกับพี่น้องชาวบ้านเฮาพี่น้องคณะกรรมการทุกคนแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ว่าตกลงว่าสิยืนดีกาขอโครงการพระราชดำริจากในหลวงบ่คิดว่าสิได้รับดอกแต่ปรากฏว่ามาปีต้นปี54พอดีปีใหม่เลยล่ะปรากฏว่าได้รับหนังสือจากสำนักราชปรากฏว่าชาวบ้านก็ดีใจก็ได้รับโครงการเพิ่นรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริจากที่ได้โครงการแล้วห้องก็มีการดำเนินการโดยกรมชลประทานนะครับซึ่งมีการก่อสร้างตั้งแต่ประตูน้ำนะครับประตูน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีการขุดลอกขุดดีไกลในระยะแรกไปประมาณ2กิโลเศษครับทางเราเองทางชลประทานก็เลยรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมจากประสบการณ์ในงานด้านชลประทานที่เราเคยเห็นโครงการอันหนึ่งมาจากพลังดึกมาแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้น่าจะพัฒนาเป็นแกมลิงได้ผมว่าห้องมีแกมลิงแล้วเอาไปมีอาคารบังคับน้ำสามารถปิดเปิดเอาน้ำเอาน้ำเข้าได้เราจากนั้นพี่น้องอยู่ในพื้นที่กุดเดียไกลหรือกุดต่างๆก็มีการนำน้ำไปใส่โดยสถานีสูบน้ำขนาดเล็กโดยเครื่องสูบน้ำโดยพี่น้องตักหดพักผืดพักต่างๆนะครับเลี้ยงน้ำดีพี่น้องเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชปลูกผักต่างๆนี่ครับในเกษตรกรเกษตรกรรมของพี่น้องก็สิดีขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับพระราชทานโครงการตรงนี้มามีความดีใจในความเมตตากรุณาของยังล่ะเป็นว่าของพระองค์ท่านเนาะครับที่ได้มาเห็นความสำคัญของเกษตรกรได้เอาโครงการนี้เข้าสู่หมู่บ้านเปิ้นน้ำแล้วก็ตำบลมะค่านะครับก็มีความดีใจครับสามเลนกูดได้ใจเครับก็ได้มาเห็นภาพไปซีแล้วกับผมรู้สึกภูมิใจหลายครับที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ที่เฮามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนเกษตรกรสามารถอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้ก็เพราะว่าได้ดําเนินการเดินตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับผมครับในฐานะนักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตรก็ขอยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตต่อไปครับThank you.
โอ้โหบอสนี่ขึ้นรถปุ๊บเนี่ยกะหลับยาวเลยไงเฮ้ยไม่หลับหรอกนะมุกดาหารเนี่ยไกลนะเว้ยแกขยับขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนฉันเลยฉันเนี่ยกลัวหลับขับขับไปเถอะนะไม่หลับหรอกแค่เอ็นบอกเฉยแกก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วนะแล้วก็ชอบปล่อยฉันพูดอยู่คนเดียวแหมคุณวีครับขี่บ่นเป็นผู้หญิงเลยนะว่าแต่นี่จะขับไปทำไมตั้งมุกดาหารไกลก็ไกลเอ้าแล้วใครล่ะครับที่บ่นว่าอยากไปดูแม่น้ำโขงตลาดอินโดจีนแต่ที่จะพาไปเนี่ยนะมีดีกว่านั้นอีกนะอย่างที่แกรู้แหละว่าแม่น้ำโขงอ่ะที่อยู่บนตอนบนของประเทศไทยแกระหว่างไทยกับลาวในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อดินแดนของประเทศในภูมิภาคอินโดจีนกลายเป็นตลาดอินโดจีนที่ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลมาเยือนเพื่อจับจ่ายซื้อขายกันและถึงจะเป็นตลาดการค้าสำคัญนะแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและแหล่งน้ำเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวแต่ก่อนนะการทำเกษตรกรรมเนี่ยอดีตอะที่นี่มีการบุกรุกแล้วมาถางป่าต้นน้ำก่อให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรมขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำกินนะเฮ้ยนี่แกฟังกันอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่นั่นแหละชาวบ้านเนี่ยประสบปัญหาด้านเนี้ยเลยก่อให้เกิดโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีในจังหวัดมุกดาหารหลายโครงการเลยนะอย่างโครงการที่ท่านจะพาแกไปดูเนี่ยคือบริเวณที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนที่อำเภอดงหลวงพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นแอ่งในหุบเขามีเทือกเขาล้อมรอบเลยชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักตรงที่ลุ่มริมห้วยใช้ทำนาตรงที่ดอนส่วนใหญ่ก็ปลูกมันสำปะหลังแต่ปัญหาขาดแคลนน้ำน่ะทำให้ผลผลิตจากการเกษตรตกต่ำชาวบ้านส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และด้วยน้ำมหาฤทัยห่วงใยได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2537โน่นเป็นการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ทั้งพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านส่งเสริมศิลปะอาชีพแถมยังพัฒนาพื้นฟูสภาพป่าและต้นน้ำลำธารด้วยและไม่ใช่แค่ที่ห้วยบางทรายที่เดียวนะถ้าฉันพาแกไปถึงอำเภอดงหลวงเมื่อไหร่แล้วก็แกจะได้เห็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เขียวชอุ่มเลยแหละเพราะที่นั่นนะได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพุงด้วยสวยมากเลยแหละขอบอกเฮ้ยนี่แกฟังฉันอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่นี่แกเล่าซะเห็นภาพเลยนะเนี่ยแล้วที่ดงหลวงอะนะนอกจากอ่างเก็บน้ำห้วยพุงอะยังมีอ่างเก็บน้ำสำคัญอีกที่นึงคืออ่างเก็บน้ำห้วยไผ่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ช่วยผันน้ำส่งผ่านจากอุโมงค์ไปยังอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบนของจังหวัดกาฬสินธุ์และหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2535ที่พระราชทานไว้ณพระตำหนักภูพานราชนิเวศเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ทำการเกษตรในพื้นที่อับฝนที่มุกดาหารน่ะและยังเผื่อแผ่ไปถึงจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะเฮ้ยมอสตื่นได้แล้วถึงแล้วเหรอโอ้โหไหนใครบอกไม่หลับฮะนี่เลยซะเต็มคาบเลยนะแล้วก็ปล่อยฉันพูดคนเดียวเหมือนเดิมแกว่าในหลวงรัชกาลที่9อ่ะจะทรงเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยสิเพราะปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้แก้กันง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆด้วย